ทาสีบ้านหลังหนึ่งเสร็จภายเวลา5วันถ้าทาสีบ้านไปแล้ว x วันจะเหลือที่ยังไม่ได้ทาสีกี่วันช้อยมี x ลบ1ส่วน5 1ลบ x ส่วน5 5ลบ x ส่วน5 x ลบ5ส่วน5ตอบอะไรครับทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องการทำงานครับเป็นเรื่องการทำงานว่าทาสีบ้านหลัง1เสร็จภายเวลา5วันถ้าทาสีบ้านไปแล้ว x วันจะเหลือส่วนที่ยังไม่ทาเท่าไหร่หลายคนบอกว่าจะตั้งสมการยังไงว่าอะไรนะมันจะเริ่มงงๆว่าจะตั้งมันจะตั้งยังไงล่ะทุกคนครับทุกคนไม่ต้องตั้งสมการอะไรเลยครับทำแบบนี้ง่ายที่สุดฮะทุกคนทาสีบ้านหลัง1เสร็จภายเวลา5วันก็คือว่าเขาใช้เวลา5วันครับในการทาสีบ้านนะ5วันสมมติตรงนี้เป็นวันนะตรงนี้เป็นวัน5วันทาสีบ้านได้1หลังก็คือเป็น1เลยเพราะว่า1คืออะไรก็คือ1หลังอ่ะ1หลังนะ1หลังแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าถ้าทาไปแล้ว x วันมันมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหลายคนก็ตกใจครับทุกคนจะตกใจครับพี่ถามหน่อย5วันเนี่ยได้1หลังวันเดียวได้กี่หลังวันเดียวแล้วมันจะได้ถึงหลังเหรอพี่ไม่ได้ถามว่ามันถึงหลังไหมนะฮะ5วันได้1หลังวันเดียวได้กี่หลังวันเดียวก็ต้องได้1ใน5ของหลังใช่ไหมง่ายดีไหมอย่างนี้นะครับคิดธรรมดาเลยนะครับต่อไปครับต่อไป1หลังได้เท่านี้1วันนะ1วันได้เท่านี้แต่โจทย์มันไม่ถาม1วันครับโจทย์มันถามอะไรครับ x วันนะฮะเพราะนั้นคุณครูก็เอา x คูณตลอดเลยนะฮะ x วันได้เท่าไหร่ล่ะ x วัน x วันก็ได้ x ส่วน5ไงฮะเอา x คูณตลอดเหมือนตรงส่วนเนี้ยนะครับปากกาน้ำเงินกับปากกาแดงเนี่ยเอา5หารตลอดนะครับนะแล้วก็ได้ตรงนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้น x วันคุณได้เท่านี้นะเนี่ยได้ x ส่วน5นะครับเท่านี้คำถามคือแล้วส่วนที่เหลือเท่าไหร่ทุกคนครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยการถามสิ่งที่เหลือเนี่ยมันถามเช่นเหลืออีกกี่วันทำไงคุณครูก็ต้องเอาเวลาทั้งหมดตั้งใช่ไหมลบด้วยมอนมาจากไหนวะเนี่ยนะลบด้วยนะครับนะเอาสิ่งทั้งหมดตั้งลบด้วยสิ่งที่ทำไปแล้วใช่ไหมไอเดียง่ายๆเลยเพราะนั้นการที่น้องไปทำอะไรก็ตามเขาถามว่าเหลือเท่าไหร่เราก็ต้องเอาทั้งหมดตั้งใช่ไหมครับทั้งหมดตั้งลบสิ่งที่ทำไปแล้วใช้ไปแล้วหาไปแล้วอะไรก็ตามนะครับนะลบด้วยไปแล้วเนี่ยภาษาชาวบ้านเลยนะครับเพราะนั้นเอาทั้งหมดตั้งลบด้วยสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับครูครับทั้งหมดคืออะไรฮะก็มีบ้านหลังนึงใช่ไหมทั้งหมดลบด้วยสิ่งที่ทำไปแล้วลบด้วยยังลบด้วยนะลบด้วยสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับทำไปแล้วเท่าไหร่ครับ x ส่วน5เนี่ยนี่คือสมการของเหลือง่ายๆเลยครับครูคิดแค่นี้ครับของมันจะเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเอาทั้งหมดตั้งลบด้วยสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับเพราะในคำตอบข้อนี้คือ1ลบ x ส่วน5นะฮะแต่ช้อยมันไม่มีอาจารย์ช้อยมันก็ต้องส่วน5หมดเลยนะครับนะแล้วก็เปลี่ยน1เป็น5ส่วน5ชีวิตนี้มีทางออกใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นอะไรครับ5ลบ x ส่วน5คำตอบข้อนี้คือ5ลบ x ส่วน5ตอบช้อยข้อที่3ครับ